จนอยากจะฝากอะไรถึงรัฐบาลหรือพรรคการเมืองที่หลังจากนี้เขาได้เป็นรัฐบาลแล้วอยากจะฝากอะไรถึงนักการเมืองพรรคการเมืองครับก็คงอยากจะฝากถึงรัฐบาลแล้วก็ตัวแทนของพรรคการเมืองนะครับว่าวันนี้พี่น้องแรงงานข้ามชาติหรือกลุ่มประชากรข้ามชาติซึ่งมาร่วมสร้างเศรษฐกิจไทยแน่นอนเขาถูกกระทำโดยนโยบายเนี่ยนะครับจะทำไงให้พรรคการเมืองเนี่ยมารับฟังเสียงเขานะครับมาเปิดฟังเสียงจากพี่น้องแรงงานข้ามชาติที่เขามาอยู่เมืองไทยแล้วก็ประสบปัญหาใดๆเขามีข้อเสนอใดๆก็อย่างช่วงระหว่างก่อนการเลือกตั้งนะครับถ้าเผื่อว่าท่านสนใจที่อยากจะฟังเสียงพี่น้องแรงงานนะครับทางเราก็จะพยายามที่จะออกกันไนหรือว่าหาพี่น้องแรงงานที่อยากส่งเสียงถึงท่านเพื่อว่าท่านจะไปใช้นโยบายได้นะครับอันที่สองภาพรวมใหญ่ของทั้งประเทศเราก็อยากเห็นพรรคการเมืองที่จะมีสมาชิกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมาร่วมเป็นผู้ที่ถูกคัดเลือกที่เป็นส.ส.นะครับก็อยากจะให้มีประวัติที่ชัดเจนนะครับเพื่อที่ให้คนหรือประชาชนทั่วไปเขารู้ว่าคุณมีประวัติมีที่มายังไงบ้างนะครับเพื่อที่เขาจะเลือกคุณได้ถูกต้องแล้วก็เป็นผู้ที่ไปทำงานเพื่อพัฒนาประเทศนะครับอันที่3นะครับก็คงไม่อยากเห็นภาพพรรคการเมืองที่เปิดนโยบายที่เป็นประชานิยมที่บอกถึงตัวเลขว่าจะให้กลุ่มนี้เท่านั้นจะให้กลุ่มนี้กี่บาทกี่บาทอันนี้ไม่ใช่เป็นนโยบายนะครับก็อยากเห็นว่าท่านมองเห็นความยั่งยืนที่จะมองไปไกลๆว่าถ้าท่านมาบริหารประเทศนะครับท่านจะต้องทำยังไงให้ผู้ด้อยการผู้ยากไร้ผู้ขาดแคลนรายได้เนี่ยเขามีความมั่นคงในชีวิตที่เขาสามารถที่จะใช้ชีวิตในประจำวันที่จะอยู่ได้แบบมั่นคงปลอดภัยนะครับอันที่4นะครับก็คิดว่าเวลาที่ท่านเสนอนโยบายหรือพูดกับประชาชนก่อนที่จะมีการเลือกตั้งท่านต้องจดจำสิ่งที่ท่านพูดไว้ท่านพูดไว้ยังไงพอหลังที่ท่านเลือกเป็นตัวแทนท่านต้องมีคอมมิตเมนต์มีผูกพันธสัญญาว่าท่านจะไม่ลืมนะครับถ้าท่านไปเป็นตัวแทนฝั่งรัฐบาลแล้วนะครับท่านต้องไม่ลืมในสิ่งที่ท่านพูดไม่ใช่เป็นพูดที่จะเอาใจเพื่อที่จะเรียกคะแนนเสียงอย่างนี้ไม่ได้นะครับท่านต้องทำงานหรือว่าพูดอย่างตรงไปตรงมานะครับ